กรณีเรื่องการยืดเรื่องเพื่อดำเนินการและการยุบพรรคก็เป็นสิ่งที่ทางพรรคก้าวไกลแล้วก็ทีมกฎหมายเราก็เตรียมรับมือไว้อยู่แล้วนะครับผมคิดว่าก็มีสามประเด็นที่สำคัญประเด็นที่หนึ่งเนี่ยก็ยังไม่อยากให้เราด่วนสรุปนะว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงครับยังไงทีมกฎหมายของเราก็จะทำเต็มที่ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราผ่านกระบวนการนะครับแล้วก็จะพยายามทำเต็มที่จนถึงวิธีสุดท้ายนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการยุบพรรคนะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่ต่อชะตากรรมและก็อนาคตของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นการพยายามจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราได้ทำไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับแล้วก็เรามองว่าจะทำให้ถ้าเราพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ถูกต้องนะครับสำหรับการเมืองไทยในอนาคตแล้วก็ประเด็นที่สามอย่างสุดท้ายเนี่ยผมก็แม้ทางพรรคเองก็เข้าใจดีนะครับว่าเรื่องของการยุบพรรคเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งกับหลายพรรคตลอดประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยแต่เราก็ไม่อยากใช้เรื่องของการยุบพรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วเราพูดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ในฐานะของพรรคการเมืองที่อาจจะมีคดียุบพรรคค้างอยู่เท่านั้นแต่มันเป็นหลักการที่พรรคก้าวไกลเรายืนหลักมาโดยตลอดนะครับหากสมมติเราพูดถึงคดียุบพรรคอีกคดีนึงที่สังคมให้ความสนใจอยู่คือคดีของพรรคภูมิใจไทยก็ต้องบอกว่าถึงแม้เนี่ยถึงแม้เป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลนะครับที่เป็นคนเปิดโปงนะครับเรื่องของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้มองว่าบทลงโทษที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นการยุบพรรคเราก็มองว่าบทลงโทษที่เหมาะสมมันก็ควรจะเป็นการลงโทษตัวผู้กระทำผิดนะครับหรือว่าคณะกรรมการบริหารของพรรคเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยพรรคการเมืองเป็นองค์กรที่ใหญ่กว่าแค่ตัวบุคคลนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้บริหารพรรคกระทำความผิดเนี่ยก็ควรจะลงโทษผู้บริหารพรรคณเวลานั้นไม่ได้ไปลงโทษตัวองค์กรที่มันเป็นศูนย์รวมของคนที่อาจจะมีชุดความคิดในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เหมือนกันเราก็มีการวางแผนทุกฉากทัศน์นะครับแล้วผมก็ยืนยันเหมือนที่ได้ยืนยันทุกครั้งนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมคิดว่าชุดความคิดนะครับชุดนโยบายที่พรรคก้าวไกลพยายามจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นเนี่ยยังไงมันจะต้องมียานพาหนะที่ขับเคลื่อนชุดความคิดเหล่านี้ต่อไปในการเมืองไทยแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่อยากให้เราด่วนสรุปนะว่าพรรคก้าวไกลนั้นถูกยุบจนกระทั่งมันมีคำตัดสินออกมาและสำคัญกว่านั้นผมก็ไม่อยากให้เราสร้างค่านิยมที่ทำให้การยุบพรรคนั้นเป็นเรื่องปกติไม่ว่ากับพรรคใดพรรคหนึ่งก็ตามจะเสียสมาธิในการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่จะมีการอภิปรายทั่วไปเนี่ยค่ะไม่เสียสมาธิแน่นอนครับก็ผมคิดว่าความจริงก็ตั้งแต่เริ่มการทำงานของสภาชุดนี้มาเนี่ยผมคิดว่าพรรคก็เดินคู่ขนานอยู่แล้วในมุมหนึ่งทีมกฎหมายที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องคดีล้มล้างการปกครองออกมาเนี่ยทางทีมกฎหมายก็ทำเต็มที่ในการพยายามจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราที่สสก็ทำหน้าที่บทบาทของตนเองในการผลักดันงานในสภา